ี่ออสยืนอยู่มุมนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะลงเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนเมืองการ์ตูนเลยเนาะอ๋อสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับมาม่าลินดาชานอลนะคะวันนี้พี่ออสจะพาทุกคนมาเที่ยวคอสเวิลด์ค่ะคอสเวิลด์ก็คืออยู่ทางประเทศอังกฤษนะคะมันจะเป็นเมืองคล้ายๆกับเมืองการ์ตูนน่ะดูสิเนี่ยดูข้างหลังพี่ออสเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกับพี่ออสเลยมาเลยอันนี้เราจะไปตรงโน้นนะนั่นน่ะจะไปตรงโน้นสวยงามค่ะลำธารน้ำใสสวยงามมากโอ้นี่ถ้าอากาศดีๆนะสงสัยจะสวยน่าดูเลยดูเหมือนเมืองการ์ตูนเลยเนาะอ๋อคักแท้ปุ๊บนี่คำแต่ยู่น่าอยู่มากเลยทุกคนดูเมืองนี้เนี่ยนะถ้าเขาหินเนี่ยเป็นหินชนิดเดียวกันนะจ๊ะทุกคนหินเนี่ยมันจะเป็นหินชนิดเดียวกันถึงจะสร้างได้แต่ตอนนี้เขาน่าจะไม่ให้สร้างแล้วแหละน่าจะอนุรักษ์ไว้แค่นี้แหละน่าจะไม่มีอะไรสร้างเพิ่มแล้วสวยเนาะดูพาเดินดูเรื่อยๆค่ะดูหน้าต่างเดี๋ยวดูหน้าต่างสิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหน้าต่างเขาเล็กๆเองนะแม้แต่หน้าต่างนี่เขาก็ห้ามเปลี่ยนเลยนะสไตล์อ่ะสไตล์ของบ้านที่นี่เนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้เราก็มองบ้านฝั่งโน้นเห็นชัดกันไหมเนี่ยแขนก็สั้นนะยืนสุดได้แค่นี้ข้างบนดูสิพี่อ๊อฟถ่ายมุมสูงให้ดูค่ะสวยเนาะดูรอบๆอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็บ้านหลังน้อยๆดูน่ารักน่ารักเนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินชมวิวไปเรื่อยๆค่ะแต่อยู่ขนาดน่าอยู่มากคือถ้าจะเรียกว่าเมืองคนรวยก็ได้นะที่นี่เนี่ยคือบ้านแต่ละหลังนี่แบบเฉพาะทั้งนั้นอะเดี๋ยวเราเข้าผัดกันYeah. Only post office own post office. ดูกำแพงเนี่ยดูกำแพงจ้าทุกคนกำแพงนี่เขาไม่ใช่สิเขาเรียกรั้วใช่ไหมเออเขาจะทำเหมือนกันหมดเลยนะทุกที่เลยสวยไหมมาเที่ยวได้นะช่วงเบอร์มิงแฮมคอสเตอร์อะไรประมาณนี้อ๋อเชาแนมใกล้เลยเชาแนมมาดูบ้านหลังนี้แล้วดูบ้านหลังนี้แล้วเ
ดูโอ้ยบ้านใครเนาะนี่สวยมากเดินสำรวจบ้านไปเรื่อยแต่อยู่เข้าใจเนาะสะอาดสะอานแต่แท้ตอนมาช่วงแรกๆอ่ะมันจะครึ้มๆตอนนี้แดดออกแล้วทุกคนแดดออกมาเนี่ยสวยมากเลยอะเดี๋ยวพี่ออสพาชมไปเรื่อยๆนะอยากได้บ้านสักหลังอยากได้บ้านสักหลังอ่ะที่ดีน่ะแต่คงไม่มีวาสนาเพราะว่าถ้าไม่รวยจริงอ่ะน่าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่ะน่าจะซื้อบ้านแถวนี้ไม่ได้อ่ะน่ารักเนาะเล็กๆอยากเป็นเจ้าของขึ้นมาทันทีวาสนาจะมีไหมเนาะวาสนาเนี่ยเมืองนี้น่าอยู่อากาศดีมากดูโอ้น่าอิจฉาเนาะอิจฉาคนอยู่ที่นี่น่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูสวนเดี๋ยวน่าจะข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะคิดว่าน่าจะข้ามไปฝั่งโน้นอันนี้พี่ออสอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ออสพาข้ามไปฝั่งโน้นมาค่ะเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เข้ามาสวนค่ะนี่ค่ะสวยงามเหมือนกันนะ4.50 บาทนะคะค่าเข้านี่ส่วนก็จะสวยงามหน่อยสมราคาจ่ายเราต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้ามาชมของเขานะคะโอ้มีปลาด้วยอุ๊ปลานี่ค่ะปลาปลาเท้าหรอปลาอะไรคะเดี๋ยวดูดีๆสิโอ้ปลาเยอะแยะเลยโอ้นี่ค่ะพี่หงเหรอเด็กหงหงยังเด็กอยู่ใช่ไหมหงยังเด็กอยู่นะเนี่ยสีเนี้ยน่ะโอ้เอ๊นี่มันดอกอะไรเนาะนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยดอกออกเหลืองส้มใครรู้ช่วยตอบทีทุกคนใครรู้บ้างอ่ะว่าใบนี้ใบอะไรอ่ะดูดิพี่ออสเข้าไปอยู่มิดเลยอ่ะโอ้ยนี่ใครรู้บ้างเนี่ยดูสิใบใหญ่มากใครรู้บ้างเนี่ยว่าใบอะไรอุ๊ยดูตัวนี้สิพี่ออสเอื้อมถึงไหมเนี่ยใหญ่มากมากนี่มันเมืองในฝันเลยนะเนี่ยมันหมู่บ้านในฝันเลยนะเนี่ยความสะอาดสะอ้านความสวยงามความเป็นระเบียบนี่มาพร้อมปลาเยอะแยะเลยจ้ามันเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เขาก็ให้ตกปลาแล้วก็ปิกนิกกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นบ่อตกกุ้งอ่ะนี่ไงที่ตกปลาเขาน่ะเขาเป็นเขาทำเป็นที่เป็นที่อยู่นะเห็นปะน่ะเอ็ดเป็นมองเป็นมองอยู่มองตกปลานะอันนี้เราก็ตามไปดูอ๋อันนั้นเขาก็ย่างบาร์บีคิวกันตกปลาแล้วก็ย่างบาร์บีคิวกันแต่ว่าน่าจะจ่ายเงินนะเข้ามาย่างที่นี่เนี่ยน่าจะจ่ายเงินดู
ครอบครัวน่าหนุกหนานนะโอ้ตาแซ่บแท้ต่ำหุ่งได้เนาะเขาสิให้ต่ำอยู่บ่เนาะมาหุ่งนี่มาไงแต่อยู่เนาะปื้อมาไงแล้วจ้าทุกคนวันนี้พี่ออสพาทุกคนมาเที่ยวคอสเวิลด์นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปของพี่ออสนะคะถ้าชอบคลิปของพี่ออสอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้มาม่าลีนาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย